โดยขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่จะเปิดโปรแกรมนะครับให้เสียบจอยสติ๊กเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเสร็จแล้วโฟลเดอร์ของเกมนะครับเข้ามาจะเป็นแบบนี้ไฟล์เกมอยู่ในนี้นะครับอันนี้ก็ตัวโปรแกรมนะครับจากนั้นก็ทำการคลิกเข้าไปนะครับมันจะขึ้นเมนูเข้ามาตรงนี้ครับดูตรงแถบเมนูนะครับทีนี้ก่อนที่จะเล่นนะครับเราอาจจะต้องตั้งก่อนเช็คก่อนครับว่าเข้ามาที่จอยสติ๊กครับและดูว่าตัวโปรแกรมมองเห็นจอยยังนะครับถ้าเสียบเข้าไป2จอยก็จะเห็นทั้ง2ตัวนะครับโอเคเปิดติดไปก่อนจากนั้นก็เข้ามาที่ออปชันนะครับเลือกตรงคอนโทรลเลอร์ครับแล้วก็เลือกตรงคอนโทรลเลอร์นะครับเราสามารถเปลี่ยนปุ่มใหม่ได้นะครับเพื่อให้ถนัดนะครับเราอาจจะเข้าไปเล่นเกมก่อนถ้าหากไม่ถนัดก็กลับมาแก้วิธีการแก้นะครับก็กดตรงช่องนี้ B นะครับแล้วก็เปลี่ยนปุ่มกดได้แล้วไปกดปุ่มตรงจอยนะครับนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมครับชื่อมันตรงนี้นะครับตรงนี้ก็กดนะมันจะเปลี่ยนชื่อครับส่วนข้างบนนะครับถ้าไม่ได้ใช้ก็ลบไปก็ได้นะครับถ้าไม่ได้ใช้ก็ซ้ำกันก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเกมมันไม่มีปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ไม่ต้องใช้นะครับนี่ก็มาดูจอยตัวที่2มันก็เหมือนกันครับโอเคทีนี้ก็มาลองเล่นเกมกันเลยนะครับตัวไฟล์เกมนะครับกดที่ Open นะครับแล้วก็ตัวเกมเปิดเกมนะครับสมมติเป็น Contra นะครับก็สมนี่ดูตัวอย่างก่อนครับโอเคเราจะเลือกก็สามารถเลือกได้1คน2คนครับโอเคขอให้สนุกกับการเล่นเกมครับ